เราถือว่าเป็นวันมงคลสมัยที่เกี่ยวเนื่องโดยสมมติขึ้นมาว่าวันนี้เป็นวันแม่นี่เป็นอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถของเราเราได้มาบำเพ็ญกุศลเพื่อจะเป็นพรถวายพระองค์เราได้ทำจิตเบื้องต้นรับศีลสวดมนต์ไหว้พระเริ่มจะเป็นกามาวจรกุศลที่บังเกิดขึ้นในจิตใจของเราแล้วได้สวดปริตตมงคลเสร็จสิ้นไปแล้วตอนนี้ไปเราจะได้ปฏิบัติจิตภาวนาที่เราทั้งหลายได้บำเพ็ญมาเป็นประจำทุกวันการภาวนานั้นท่านว่าเป็นบุญกุศลอย่างสูงถ้าบุคคลผู้ใดมีความเริ่มใสเอาใจใส่ปฏิบัติอยู่เป็นนิดถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้พ้นทุกข์ในชาติปัจจุบันนี้ก็ตามแต่ก็ยังเป็นกุศลที่อำนวยผลวิบากสมบัติให้แก่บุคคลผู้นั้นเกิดไปในชาติไหนภพไหนเป็นผู้มีสติสมบูรณ์บริบูรณ์มีปัญญาสมบูรณ์บริบูรณ์มีจิตใจอันผ่องแผ้วผ่องใสปราศจากมลทินถ้าหากเราได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งที่จะมาตรัสรู้หรือสาวกของพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งก็ย่อมมีจิตเติมใสจะได้บรรลุมรรคผลโดยง่ายได้ด้วยการที่เราได้มาประพฤติปฏิบัติเพราะขึ้นชื่อว่าบุญกุศลแล้วพระพุทธเจ้าว่าไม่ควรประมาทแม้แต่เล็กๆน้อยๆยังอำนวยผลอันไพบูลย์มหาศาลพวกเราทั้งหลายจะอยู่ได้ความสุขในปัจจุบันพระบุญกุศลที่เราทั้งหลายได้ทำมาแล้วถ้าหากว่าบาปอกุศลเป็นผู้อำนวยผลให้เราแล้วเราก็ไม่ได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์ไม่ได้เครื่องมืออันสมบูรณ์บริบูรณ์อันเป็นบริขารในการประพฤติปฏิบัติทางธรรมวินัยอันสมบูรณ์นั้นเป็นบริขารอริยะเพราะฉะนั้นเราได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์ที่มีร่างกายสมบูรณ์บริบูรณ์ทุกส่วนจะเป็นผู้หญิงก็ตามจะเป็นผู้ชายก็ตามก็ชื่อว่าเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เราได้เครื่องมืออันดีงามพระพุทธเจ้าก็ดีพระสาวกอริยะสาวกทั้งอุบาสกทั้งอุบาสิกาล้วนแต่ใช้เครื่องมืออัตภาพอันเป็นมนุษย์นี่แหละบำเพ็ญความดีมีการปฏิบัติให้ทานรักษาศีลภาวนาอบรมจิตใจให้มีสติมีปัญญาสามารถปฏิบัติยกตนของตนให้พ้นจากทุกข์ภายในวัฏสงสารได้ส่วนสัตว์นอกนั้นยากนักยากหนาที่จะมีโอกาสได้ปฏิบัติได้เข้าใจได้รู้ได้ยินได้ฟังได้เฉพาะมนุษย์แต่ถึงแม้ว่าเกิดเป็นมนุษย์แล้วแต่ไปเกิดในตระกูลอื่นก็ไม่มีโอกาส
ที่จะได้ยินได้ฟังตระกูลที่ไม่นับถือไม่เลื่อมใสพระพุทธศาสนาหรือที่ไม่มีศาสนาเราทั้งหลายนับว่าโชคดีมีดวงประทีปสองทางคือพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราทั้งหลายควรแสดงความสนใจเพื่อปฏิบัติฝึกหัดอบรมสิ่งที่เราปฏิบัติได้ทั้งหมดนั้นไม่มีใครแบ่งส่วนเดียวเป็นสมบัติของเราโดยแท้เป็นบุญกุศลของเราโดยเฉพาะของเราโดยตรงไม่มีใครได้จากใครจำเป็นอย่างยิ่งที่เราตั้งใจประพฤติปฏิบัติด้วยตนเององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์สร้างบารมีก็เลยเป็นบารมีประดับพระองค์เราไม่ได้ทำก็เลยไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเหมือนกับพระองค์ไม่เป็นสิ่งที่สาธารณะทั่วๆไปบุคคลอยากได้แล้วไปยึดยื่นให้กันได้ยกให้กันได้เหมือนกับวัตถุเป็นไปไม่ได้จะต้องปฏิบัติโดยเฉพาะแต่ละบุคคลทางนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เราทั้งหลายเมื่อต้องการยกระดับฐานะจิตใจของเราให้สูงขึ้นแล้วไม่มีสิ่งใดที่จะทำให้สูงขึ้นได้นอกจากทำคำสอนพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญมาพระองค์ได้รับผลจากการประพฤติปฏิบัติมาตามลำดับพระองค์ทรงแสดงแก่บุคคลผู้อื่นผู้มีศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสมีความตั้งใจประพฤติปฏิบัติอย่างจริงก็ได้ประสบธรรมะที่แท้จริงมันเป็นสัจธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชัมมาสัมพุทธเจ้าได้พ้นจากทุกข์เป็นจำนวนมากต่อมากแล้วเราทั้งหลายพิจารณาดูเถิดคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าล่วงโดยมา 2,000 กว่าปีแล้วเราทั้งหลายก็ยังตกข้างอยู่เพราะคงจะไม่ได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติจริงไม่ได้ทำอย่างจริงจังจึงเป็นจะต้องตกข้างอยู่ถ้าหากปัจจุบันชาตินี้เราไม่ทำอย่างจริงจังแล้วเราก็จะต้องตกข้างอีกเวียนว่ายหมุนเวียนอยู่อย่างนี้ถ้าหากว่าได้เกิดเป็นมนุษย์อยู่เช่นเดิมก็นับว่าก็ยังชั่วบางทีปรารถนาเสียทีด้วยอกุศลกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งโดยอาศัยความโมเมาประมาทเล่อเข้าใจผิดบังเกิดขึ้นในจิตใจของตนได้กระทำขึ้นมาแล้วไปได้พบที่ต่ำกว่านี้อีกเมื่อไรเล่าจะได้พ้นจากพบอันต่ำก็อาจจะยกระดับให้สูงขึ้นได้ยากแต่ถ้าลงทั้งเบื้องต่ำเนี่ยมันลงง่ายไม่ว่าวัตถุทุกอย่างถ้าลงเบื้องต่ำเนี่ยมันไหลไปเองไม่ต้องใช้กำลังแต่ถ้าจะให้สูงขึ้นมาเนี่ยต้องอาศัยกำลังคุณงามความดีก็เหมือนกันเราต้องการความดีเราต้องการฐานะอันดีต้องการความสุขที่เลิศก็จำเป็นจะต้องอาศัยกำลังอาศัยความเพียรอาศัยความพยายามอาศัยสติอาศัยปัญญาถ้าไม่มีกำลังเหล่านี้ช่วยเหลือแล้วยากที่จะไปรอดถ้าปัญญาไม่สัมปยุตด้วยบุญด้วยกุศลแล้วจิตก็หันเหทะเลทลายไปทางอื่นไม่ค่อยจะเอาใจใส่นึกเห็นความสิ่งอื่นสำคัญกว่าเพราะมองไม่เห็นสำคัญในทางอบรมจิตใจเพื่อให้เกิดผ่องใสหมดจดสะอาดตามหลักธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าวันแล้ววันเล่าเดินแล้วเดินเล่าปล่อยให้หมดไปหมดไปพอถึงเวลานั้นพึ่งอะไรไม่ได้สักอย่างนึกว่าเสียใจภายหลัง
อยากปฏิบัติมันก็สายเสียแล้วเราทั้งหลายอย่าเป็นคนประเภทนั้นเลยควรพยายามอยู่ที่ไหนก็ตามพยายามตั้งใจปฏิบัติฝึกหัดอบรมให้ได้ศรัทธาเชื่อมั่นเป็นที่พึ่งไว้ในจิตใจของเราให้บังเกิดขึ้นแจ้งประจักษ์ในหลักที่ตามที่พระองค์ได้กล่าวไว้การภาวนารักษาจิตใจของเราให้สงบสุขก็ควรพยายามจะรวบรวมความรู้ของเราคอยอบรมรวมกันกำลังสติกำลังสมาธิกำลังปัญญารักษาจิตใจของเราให้เข้าสู่ความสงบเพื่อจะได้รับรสของสมาธิเพราะว่ารสแห่งธรรมย่อมชนะเสียซึ่งรสทั้งปวงนั่นแหละสัมปะระโสธรรมระสังชินาติรสแห่งธรรมชนะเสียซึ่งรสต่างปวงในผู้ที่ได้สัมผัสกับรสธรรมะในทางความสงบในทำให้จิตใจผ่องใสรสทั้งปวงนั้นถึงแม้อร่อยแต่เพียงเล่นขนาดไม่นานก็สิ้นแต่สิ้นซากมาอยู่ไม่นานรายก็หมดไปส่วนรสแห่งพระสัทธรรมและธรรมะที่เราทั้งหลายได้อบรมเข้าถึงจิตใจแล้วเป็นรสอันลึกซึ้งอันละเอียดพึงได้ตลอดเวลาไม่อันตรธานไปไหนเป็นสมบัติของจิตใจอย่างมั่นคงจิตใจไปอยู่ที่ไหนก็พึงได้ตลอดไม่ละจิตใจไปเมื่อเราทำให้บังเกิดมีขึ้นในใจเป็นสมบัติของใจแล้วสมบัติของใจนี่สำคัญมากถึงเราไม่มองเห็นด้วยตาแต่เราก็จะสามารถไปใช้ให้ได้ประโยชน์เมื่อจิตใจยอมรับสิ่งเหล่านั้นได้แล้วเราอยู่ทุกวันนี่อยู่อาศัยสมบัติของใจเราจึงใช้ไม่หมดได้อยู่ได้ใช้ได้สอยอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ที่เราได้ฝึกหัดใจไว้ฝึกหัดในทางโลกก็ได้สมบัติของโลกที่จิตใจนี่มันผลิตออกมาที่มันเก็บรวบรวมวิชาความรู้เป็นสมบัติของใจแล้วผลิตออกมาใช้ไม่หมดตลอดชีวิตไปที่ไหนก็ไปด้วยนั่งก็นั่งด้วยนอนก็นอนด้วยไม่ต้องแบกต้องหามใครจะลักขโมยเอาไปไม่ได้เรียกว่าสมบัติของเราแท้บุญก็เช่นเดียวกันแต่เราได้สร้างสมอบรมเป็นสมบัติของใจแล้วติดตัวตามใจนั้นไปใจไปอยู่ที่ไหนก็เป็นสมบัติของใจให้ใจได้มีความเจริญรุ่งเรืองผ่องใสหมดจดมีความสุขพร้อมด้วยสติปัญญาความสามารถสมบัติของใจเป็นอย่างนี้ใครจะลักขโมยไปไม่ได้ใช้เท่าไรไม่หมดสมบัติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแจกได้นำมาพักวาพระองค์จะแน่แจกให้แก่พวกเราสมบัติของพระองค์สัก 2,000 กว่าปีล่ะใครเอามาใช้มาบริโภคประพฤติปฏิบัติเท่าไรเท่าไรก็ไม่เคยบกพร่องไม่เคยหมดยังไม่เอี่ยมยังให้ผลแก่ทุกๆคนสมควรแก่กำลังความสามารถสมบัติอันล้ำค่าแต่เราพิจารณาตรวจตรองดูแล้วเป็นสิ่งที่อำนวยประโยชน์แก่ผู้ประพฤติปฏิบัติจริงๆไม่ใช่สักแต่กล่าวไม่ใช่สักแต่พูดอวดสรรพคุณเฉยๆโดยความจริงไม่เป็นอย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นเป็นธรรมะที่มีเหตุมีผลที่เราทั้งหลายสามารถตรวจตรองส่องพินิจพิจารณา
เกิดความรู้เข้าใจในตัวของเราได้เห็นแจ้งประจักษ์ในใจของเราเพราะฉะนั้นในวันนี้เราทั้งหลายเพื่อทดสอบพิสูจน์ธรรมะเหล่านั้นให้อำนวยผลให้เกิดความสงบสุขของเรามากน้อยเท่าไรก็ขึ้นอยู่กับการกระทำรักษาของเราถ้าเรารักษาจิตใจของเราให้ดีได้สงบสุขละเอียดเข้าไปตามลำดับเราก็จะได้มีกำลังความเชื่อมั่นบังเกิดขึ้นในจิตใจของเราเท่าที่เราปฏิบัติได้เพราะปรากฏขึ้นในใจของเราเป็นพยานหลักฐานแจ้งประจักษ์เราสิ้นสงสัยเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วกำหนดจดจำไว้ในใจตั้งใจปฏิบัติตามจะประสบพบเห็นความสุขความเจริญบรรยายมาหยุดติเพียงเท่านี้ก่อน